เรียนท่านประธานที่เคารพผมนายสันเพชรบุญยมณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ที่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเสร็จและส่งให้สภาแห่งนี้อนุมัติงบประมาณสำหรับการพัฒนาประเทศต่อไปวันนี้ท่านประธานครับกับผมขอกล่าวถึงกระทรวงคมนาคมซึ่งถือเป็นกระทรวงเกรด A นะครับที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ละปีนะครับเป็นจำนวนมากติด1ใน5ของทุกปีวันนี้ผมไม่ได้มาอภิปรายเพื่อต่อเติมถนนนะครับท่านประธานครับแต่ประเด็นหลักของผมก็คือจะพูดถึงงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในมุมเล็กๆที่ท่านอาจจะหลงลืมบางสิ่งบางอย่างไปจึงเป็นเหตุผลที่ผมต้องขอสงวนคำแปรยติอย่างน้อย2เรื่องครับท่านประธานครับ1คือเรื่องของชีวิตและโอกาสเรื่องแรกครับท่านประธานครับเรื่องชีวิตการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของท่านเหมือนกับเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาแต่โครงสร้างพื้นฐานจนลืมทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือไม่ครับที่พูดเช่นนี้ผมกำลังหมายถึงอำนาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่าในการดูแลบริหารจัดการปัญหาคูคลองร่องน้ำและชายฝั่งคือปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและปัญหามลพิษทางน้ำซึ่งปัญหาเหล่านี้ครับท่านประธานครับหลายส่วนอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่าผมขอยกตัวอย่างในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาปัญหาความเสื่อมโทรมของคลองสำโรงครับท่านประธานครับจากสภาพเน่าเสียการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้ำลำคลองความตื้นเขินของคลองปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งซึ่งปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและได้ทำลายวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองสงขลาเป็นอย่างมากนอกจากนี้ครับท่านประธานครับปัญหาระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลาในปัจจุบันกำลังโดนทำลายลงไปเรื่อยๆครับผมก็อดเป็นห่วงพี่น้องในอีก23จังหวัดชายฝั่งทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยไม่ได้ว่าพวกเขากำลังเผชิญกับปัญหากัดเซาะชายฝั่งเหมือนที่จังหวัดสงขลาโดนหรือไม่นับวันปัญหาเหล่านี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นครับท่านประธานที่เคารพครับเมื่อพลิกดูในสาระทั้งงบประมาณและแผนของกรมเจ้าท่าแล้วนั้นผมชักน่าเป็นห่วงครับว่าวันนี้เราหลับหูหลับตาข้างเดียวมุ่งแต่พัฒนาจนลืมทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือไม่ครับงบประมาณของกระทรวงคมนาคมอยู่ที่ 230,000 ล้านบาทแต่กรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรงบประมาณเพียง 4,300 ล้านบาทเท่านั้นและเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจของกรมเจ้าท่าที่มีหน้าที่อย่างกว้างขวางเนี่ยครับและพัวพันเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าการที่ท่านจัดสรรงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่เพราะผมเปิดดูเอกสารแล้วครับท่านประธานครับกรมเจ้าท่าก็ถูกตัดงบประมาณไปไม่ใช่น้อยเลยครับและภารกิจที่มากไปกว่านั้นก็คือกรมเจ้าท่าจะสามารถทำงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้หรือไม่เรื่องต่อมาครับท่านประธานครับผมอยากพูดถึงเรื่องของโอกาสนั่นคือธุรกิจเรือสำราญครับท่านประธานครับกระทรวงคมนาคมต้องกล้าที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเศรษฐกิจนะครับรองรับธุรกิจเรือสำราญเพราะนี่คือโอกาสที่เราต้องไขว่คว้าไว้ครับท่านประธานครับอย่างน้อย2เหตุผลครับ1เพราะว่านักท่องเที่ยวที่ล่องเรือสำราญเนี่ยคือกลุ่มที่มีกำลังจ่ายสูง 2. การสร้างท่าเรือสำราญและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอื่นๆทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยมันเท่ากับว่าเราจะเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ครับผมค้นหาข้อมูลเร็วๆครับท่านประธานครับจากสมาคมเรือสำราญระหว่างประเทศระบุว่าไทยเป็น1ใน10ประเทศที่เรือสำราญในภูมิภาคต้องมาแวะพักผ่อนและท่องเที่ยวโดยในปี2562ครับบ้านเรามีเรือสำราญแวะเทียบท่าเนี่ยจำนวน550ลำซึ่งมีนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีกว่า 600,000 คนครับท่านประธานครับหรือแม้กระทั่งปลายปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ออกมาระบุว่ามีเรือสำราญขนาดใหญ่เข้ามาในประเทศไทยจำนวน23ลำนักท่องเที่ยวเกือบ 60,000 คนครับท่านประธานครับลูกเรือ25,000 คนสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไม่น้อยกว่า530ล้านท่านประธานที่เคารพครับพอกลับมาดูรายละเอียดในปี2567เนี่ยครับก็ไม่ปรากฏเรื่องเหล่านี้ในเอกสาร
งบประมาณเลยแม้แต่น้อยครับผมทราบครับทุกท่านทราบดีว่าโครงการหรือนโยบายท่าเรือสำราญเรามีแผนครับเรามีแผนดำเนินการมาเรามีแผนการศึกษามาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้เราคว้าโอกาสนี้เอาไว้ให้ได้ครับท่านประธานครับก่อนจะจบการอภิปรายครั้งนี้ผมทราบดีครับว่างบประมาณโดยเฉพาะงบประมาณพัฒนาโครงสร้างขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่าเมกะโปรเจกต์ในภาคใต้ถูกละเลยมาเป็นระยะเวลานานหลายโครงการที่มีประโยชน์ผ่านกระบวนการต่างๆทั้งผลการศึกษาความคุ้มทุนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่เท่าที่ผมทราบเช่นโครงการโมโนเรลหาดใหญ่โครงการรถไฟรางคู่หาดใหญ่ประดังเบซาโครงการมอเตอร์เวย์หาดใหญ่สะเดาโครงการข้ามขนอมเกาะสมุยเป็นต้นท่านประธานครับวันนี้ผมต้องจำใจที่จะต้องเสนอตัดลดงบประมาณเพราะผมอยากให้กระทรวงคมนาคมเปิดมุมมองใหม่ๆต่อการพัฒนาในรูปแบบใหม่ๆไม่ยึดติดกับการพัฒนาแบบเดิมเพื่อให้ประเทศของเราได้พัฒนาและสอดคล้องกับกระแสของโลกและคว้าโอกาสไว้เพื่อที่จะไปประโยชน์นั้นจะได้ตกถึงกับพี่น้องประชาชนครับขอบพระคุณท่านประธานครับ